นะครับติดตาเจอกันครั้งที่3แล้วเราใช่ค่ะครั้งที่3แล้ววันนี้มาในวันที่แบบการเมืองค่อนข้างร้อนแรงมากเพราะว่าคุณอุดรติดภารกิจที่อีสานใช่ค่ะนะตอนนี้ก็น่าจะแอบชมรายการเราอยู่ คงจะเดินทางกลับแล้วกระมังนะครับนะคะแต่วันนี้1ชั่วโมงเต็มๆน้องมวยท่านผู้ชมครับก็จะเกาะติดการนับคะแนนเลือกตั้งเขต9กทม.เลือกซ่อมนะครับก็คงก่อนจบรายการน่าจะรู้แนวโน้มแล้วค่ะว่าใครจะเข้าป้ายใครจะร่วงลุ้นกันมากเลยนะตอนนี้ลุ้นกันระทึกนะค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูการนับคะแนนแล้วก็บรรยากาศต่างๆนะครับเราก็จะมาดูเห็นบ้านการเมืองที่น่าสนใจในเชิงของการเมืองสักนิดหนึ่งสัก10นาที12นาทีนะให้น้องม่วยกับสำราญนี่มาลองสรุปค่ะสถานการณ์บ้านเมืองนิดหนึ่งในเชิงของการบ้านการเมืองว่าไปถึงไหนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์ใหญ่ใหญ่สุดก็คือการขับ21สส21สสของพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่19 20ต่อเนื่อง2วันเลยนะใช่ค่ะแล้วก็เกิดความโกลาหลทางการเมืองโอ้โหวิเคราะห์วิจารณ์กันไปยกใหญ่ว่ารัฐบาลจะไปรอดหรือเปล่าเรือแป้จะล่มไหมเรือเหล็กบิ๊กตู่จะจอดป้ายแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเลวร้ายก็ค่อยคลี่คลายไหมตอนแรกเขามองว่าเหมือนเอ๊ะสามปอสองปอจะเป็นยังไงจะแตกกันไหมแต่พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับพอให้สัมภาษณ์กันเนี่ยทั้งลุงตู่เองทั้งบิ๊กป้อมเองก็ดูเหมือนว่าสบายใจดูเหมือนจะยิ้มแย้มแจ่มใสดูเหมือนว่าจะสามารถคุยและปรับความเข้าใจกันได้ถ้าเราไทม์ไลน์เร็วๆน้องหน่อยนะเอาที่จำได้ก่อนนะ19ก็ประชุมกันเครียดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีมติขับกันนะ20ก็ยังวุ่นวายอยู่ใช่ไหมแต่พอโยลึกไปดูรายละเอียดนะครับวันที่21มกราคมนั่งม้วยค่ะท่านบิ๊กป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเนี่ยนะเซ็นแต่งตั้งนะครับคนทำหน้าที่เลขาธิการพรรคแล้วก็รวมทั้งนายทะเบียนพรรคด้วยอันนี้เราไล่ทำลายก่อนนะค่ะพอแล้วก็จากนั้นนะไฮไลท์มากๆก็คือวันที่24บิ๊กป้อมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่มีปัญหาสถานการณ์ต่างๆเรียบร้อยดีนะฮะพักที่ไปตั้งใหม่ไม่ว่าพักอะไรแหละ21คนนี้นี่ก็จะเป็นพักร่วมรัฐบาลใช่ค่ะอันนี้ผมเอาไทม์ไลน์ก่อนยังไม่ลงรายละเอียดนะอันนี้แหละครับมันโอ้โหเป็นสาระใหญ่ใจความเลยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยในวันที่ไปหาเสียงให้กับผู้สมัครเบอร์7ของพรรคพลังประชารัฐมาดามหลีใช่ไหมใช่ค่ะบอกว่าพักเหล่านี้ก็คือพักผมทั้งนั้นอันนี้แหละคำนี้แหละคำนี้แหละมันจะเถื่อนเลื่อนลั่นแล้วก็มันตอบโจทย์ทุกคำถามเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะถ้าพอคำนี้หลุดออกมาจากบิ๊กป้อมปุ๊บเนี่ยหลายฝ่ายวิเคราะห์กันเลยว่าพักใหม่ที่ว่านี้ที่เคยบอกว่าจะเป็นพักสำรองมันจริงหรือไม่อย่างไรใช่ใช่นะฮะอันนี้แหละครับเอาว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับนี่คือประเด็นใหญ่สุดแล้วค่ะยิ่งกว่านั้นนะครับก็มีการทำรายงานไปต่อกกต.แจ้งทำหนังสือไปนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเราเนี่ยนะฮะจนกระทั่งล่าสุดถ้าเรามาอัปเดตสถานการณ์การเอาที่เป็นไฮไลท์เนี่ยน้องมวยวันที่29ที่ผ่านมาเป็นยังไงคือล่าสุดนี้นะคะเขาบอกว่าที่เราบอกว่ามีวันที่19มกราคมเนี่ยในการที่มีมติในการขับ21ส.ส.ออกจากพรรคพอ20มกราคมเนี่ยทางด้านของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็มีการแจ้งว่ามีชื่อของส.ส.จำนวน18คนยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันที่20มกราคมแต่วันที่27มกราคมทางด้านของกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติสำนักบริหารงานกลางสำนักงานเลขาธิการสภาเนี่ยนะคะก็บอกว่าไปตรวจสอบสถานะแล้วเนี่ยปรากฏว่าส.ส.ทั้ง18คนในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองพบว่ายังเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐอยู่นี่มันมีความย้อนแย้งกันบางอย่าง20บอกว่ามีการยื่นชื่อส.ส. 18คนเอ๊ะแต่ว่าพอ27มกราเช็คไปเนี่ยยังเป็นสมาชิกอยู่นั่นหมายความว่า18ส.ส.ที่ถูกขับออกไปเนี่ยมีเวลาทั้งหมด30วันตามรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุ9ที่จะต้องหาพรรคใหม่ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าพ้น30วันไปเนี่ยก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพของการเป็นส.ส.นับจากวันที่โดนขับใช่มั้ย19มกราคมใช่ๆนะก็จะไปสิ้นสุดก็คือวันที่18กุมภาพันธ์ครับถ้ายังไม่ได้มีพรรคที่จะไปสังกัดอยู่ณตอนนั้นแล้วมันไปสอดคล้องกันอีกอย่างนึงคือพรรคใหม่ก็คือพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยเขาก็ประกาศแว่วๆมีกระแสข่าวว่าจะเปิดตัวคือ10กุมภาพันธ์10กุมภาพันธ์จะเปิดตัวใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้แหละครับแต่ว่าจริงๆนะ
ในทางเทคนิคมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าใดนักนะเพราะว่ายังไม่มีคำแถลงคำชี้แจงจากกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าหนังสือของพรรคพลังประชารัฐที่ขับ18สส21สสก็แล้วแต่เนี่ยนะถูกต้องหรือผิดพลาดประการใดยังไม่มีคำตอบออกมามีเพียงท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช่ไหมน้องม้อยคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยท่านบอกว่าไงคือต้องบอกว่านี้ท่านก็บอกว่าในส่วนของการที่มีการพูดคุยกันเนี่ยในส่วนของพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมคะที่มีการพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยคือมันก็ไม่ได้มีจุดที่เรียกว่าเป็นจุดคือเขาถามกกต.แล้วว่ามันสามารถที่จะสามารถทำได้นะคือเป็นเสียงในส่วนของ3ใน4นะคะที่จะสามารถที่มีมติขับได้แต่คราวนี้เนี่ยพอมีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการทบทวนมติใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ยบิ๊กป้อมกลับบอกว่าไม่มีการทบทวนแล้วครับนะคุณอิทธิพรคำบุญประคองนะครับประธานกกต.ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี่ก็ท่านก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะอันนี้ก็เป็นวันนี้เลยให้สัมภาษณ์นะค่ะช่วงหนึ่งก่อนของการให้สัมภาษณ์นี่ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเรื่องนี้นะมีเสียงท่านอยู่เล็กน้อยนะไปฟังสั้นๆนะคุณม้วยหมายแล้วนะครับเมื่อพรรคมีมติอย่างไรกฎหมายฉบับปัจจุบันกำหนดให้มีผลทันทีแต่เมื่อพรรคแจ้งมาที่กกต.แล้วเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบว่าการมีมติถูกต้องหรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนนายทะเบียนในที่นี้ก็คือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องว่ามติเช่นนั้นเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่คงใช้เวลาไม่นานนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่อยู่ในการพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมืองด้วยเช่นกันครับการเตรียมความพร้อมสัญญาณเลือกตั้งใหญ่หรือยังคะตอนนี้ขณะนี้ยังไม่มีนะครับตอนท้ายเนี่ยนักข่าวถามท่านอิทธิพรไปถึงการเลือกตั้งใหญ่นะค่ะบอกตอนนี้การเตรียมพร้อมยังไม่มีเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะคือรวมความแล้วท่านพูดนี่ก็พอจะอนุมานได้ว่าการขับ18ส.ส.ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะค่ะแต่ก็ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองคือเลขาธิการเนี่ยนะไปตรวจดูซะก่อนตอนนี้เลขาธิการกกต.ตอนนี้ก็ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยไปเป็นสวซะแล้วนะรอพันธุ์ตำรวจเอกจรงวิทย์ภูมิมานะครับรักษาการอยู่ตอนนี้ก็คือคุณแสวงบุญมีนะครับเขาอยู่ระหว่างการสรรหานะน้องม้อยเอาละในเชิงเทคนิคเราก็อนุมานได้ว่า no problem ไม่มีปัญหาค่ะนะฮะทีนี้เนี่ยก็มีคำถามอยู่นิดหน่อยแล้ว21คนหายไปไหน3คนอันนี้ก็คงทราบกันอยู่แล้วค่ะเพราะตอนแรกมาเป็นรายชื่อ21สสอ่ะก็คือหายไป3คนเนี่ย3คนก็คือพ่อลูกนะฮะจากช่างเหล่าใช่ใช่คุณเอกราชช่างเหล่าแล้วก็คุณพัฒนาช่างเหล่าก็สสเขตคุณพ่อเอกราชช่างเหล่านี่นะจริงๆก็เป็นเพื่อนซีกับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าทําธุรกิจร่วมกันด้วยนะค่ะก็เห็นข่าวว่านะจะขอไปจอดป้ายพรรคสีน้ําเงินภูมิใจไทยภูมิใจไทยแต่ว่าคุณอนุทินก็บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันยังไม่มีแต่ก็อีสานก็มีภูมิใจไทยแต่ตอนนี้ที่ขายที่เป็นแม่เหล็กอยู่เหมือนกันนะค่ะส่วนคุณสมศักดิ์พันเกษมก็เป็นคนที่เขียนจดหมายไงที่ร้องหัวหน้าพรรคว่าผมไม่รู้เรื่องนะไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยนะเขียนหนังสือนี่หกหน้ากระดาษอ่านแล้วโอ้โหเป็นการเขียนที่สุดยอดเพราะมือกฎหมายเขียนให้เขาว่านะเรื่องนี้นี่เห็นว่าคุณแลมโบ้เนี่ยรู้ดีค่ะนะฮะก็เขาว่ากันนะค่ะเอาละก็เหลือประมาณ18คน18คนนี่คุณม้วยท่านผู้ชมครับในเชิงของการเมืองนี่18เสียงใหญ่นะฮะใช่พรรคชาติไทยพัฒนาของคุณวราวุฒิศิลปาอาชาเนี่ย12เสียง2เก้าอี้นะครับอันนี้18เสียงก็เนี่ยเขาก็ถึงอยากจะทราบเลยค่ะพี่สมรามค่ะว่าตรงนี้จะเป็นแรงกระเพื่อมสำหรับรัฐบาลหรือเปล่าถ้าเขาย้ายไปอยู่ในพรรคที่มันเป็นพรรครัฐบาลโอเคแต่ถ้า18เสียงนี้ไปอยู่พรรคฝ่ายค้านหรือว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านคือถ้าไปอยู่ฝ่ายค้านนี่โอ้โหรัฐบาลนี่เสียวสันหลังเลยแหละเสียวนะฮะเนี่ยค่ะแต่พอบิ๊กป้อมบอกว่าเขาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคผมทั้งนั้นค่ะตรงนี้นะฮะวันก่อนบิ๊กป้อมพูดได้นะบอกเขาไปอยู่พรรคใหม่แล้วเนี่ยท่านพูดไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวหาว่าคนภายนอกไปแทรกแซงก็ได้ไปครอบงำพรรคอีกครอบงำพรรคอีกนะครับเอาเป็นว่านี่แหละครับก็18เสียงนี้มีความหมายมากในเชิงของการเมืองค่ะโอ้โห
นะคุณม้วยกว่าจะได้สสสักหนึ่งที่นั่งมันเลือดตาแทบกระเด็นน่ะใช่ค่ะเห็นดูการเลือกตั้งสิพรรคกล้าอยากขอสักเก้าอี้ไทยพักดีขอสักเก้าอี้ขอแค่สักเสียงเดียวก็ยังดีเสียงเดียวก็ยังดีอันนี้18เสียงเนี่ยตรงนี้แหละหลายคนก็เลยกังวลแล้วก็กลัวมันจะง่ายขนาดไหนขนาดนั้นนั่นน่ะสิแล้วเดี๋ยวจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกก็มีการหวาดกลัวตรงนี้เลยค่ะว่า18เสียงเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญขนาดไหนแน่นอนแหละครับดังนั้นนี่แนวทางวิเคราะห์กันนะฮะถ้าเราขมวดตอนท้ายๆนี่นะฮะเห็นน้องเขาตั้งชื่อว่าอะไรนั่นเรื่องความสงบจบที่ปรับครม.อะไรประมาณนี้นะค่ะผมว่าแนวก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านผู้ชมนะฮะก็คือตอนนี้นี่โดยสถานการณ์แล้วนะครับถึงแม้ว่าลุงตู่นะท่านบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ตอนนี้นี่กลับจากซาอุนี่โอ้โหคะแนนนี่นะโอ้ขึ้นมาเลยค่ะเรตติ้งกระฉูดนะใช่นู่นนี่นั่นมาดูโอ้โหมันดูดีไปหมดตอนนี้นะฮะแต่ว่า18เสียงนี้นะครับยังเป็นอะไรที่ผมว่ารบกวนท่านอยู่นะค่ะถึงแม้ลุงป้อมจะการันตีแล้วก็วงในก็เป็นที่รู้กันว่าลุงป้อมก็บอกว่าก็ต้องจัดสรรตำแหน่งให้คนเหล่านี้18เสียงเอาไป2เอาไป1ค่ะอยู่ที่การต่อรองเพราะว่าถ้าไม่สงบก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนมิถุนายนนะสภาสมัยหน้าเนี่ยนะฝ่ายค้านเนี่ยยื่นล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะฮะรัฐบาลก็คงจะลำบากเหนื่อยค่ะแค่เดือนกันยายนกบฏกันยายนเมื่อปี64เนี่ยนะฮะโอ้โหแค่นั้นนี่เห็นไหมน้องม้วยค่ะสะเทือนเลื่อนลั่นขนาดไหนใช่ค่ะมี18เสียงนี้บวกกับพรรคเล็กๆอีก5เสียงเป็น23ค่ะ23ถ้าเทไปอยู่ฝ่ายค้าน208เรียบร้อยเลยนะยิ่งเขาชนะวันนี้เป็น209เนี่ยนะโอ้โหค่ะสะเทือนนะสะเทือนเลื่อนลั่นแหละครับดังนั้นเขาบอกว่าถ้าฟันธงก็คือแนวโน้มก็น่าจะจบอยู่ที่การปรับครม.แต่จะไม่รีบปรับก็ต้องนวดแหละครับลากไปถึงเมษาก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนมิถุนายนต้องทำซะให้เรียบร้อยให้ลงตัวนะฮะส่วนจะมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหรือไม่หลายฝ่ายก็เชื่อว่าลุงตู่คงไม่ยอม มาร่วมได้แต่ว่าต้องไม่มีท่านนี้ไม่มีท่านนี้ธรรมนัสนี่ใช่ถ้าเกิดคุณธรรมนัสไม่ยอมเอกทำไงนี่ไงคือสิ่งที่น่ากลัวนี่คือสิ่งที่น่ากลัวใช่นี่คือสิ่งที่น่ากลัวว่าแล้วถ้าเกิดสมมติต่อรองไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ขึ้นมาอีกเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมาไม่ต้องห่วงลุงป้อมบอกแล้วพรรคผมทั้งนั้นไงอ๋อนี่ลุงป้อมเขาย้ำแบบนี้หลายรอบแล้วใช่ไหมดังนั้นนี่18เสียงมันมีความหมายมากนะครับค่ะหลายฝ่ายเลยเชื่อวิเคราะห์กันไปโน่นเลยข้ามช็อกกันแล้วฟันธงแล้วว่าแบบนี้ไปไม่ไหวหรอกยุบสภาแต่จะยุบกันช่วงไหนไม่รู้นะฮะผมก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าก็การเมืองแบบไทยๆก็สุดท้ายก็น่าจะปรับครม.แล้วก็ลากลู่ถูกันไปได้นะครับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็คงมองข้ามชัดไปแล้วว่าเที่ยวหน้าจะต้องสยายพรรคเนี้ยจะชื่อเศรษฐกิจไทยหรือพรรคไหนก็แล้วแต่นะค่ะเพราะสิ่งที่เดินเอาไว้ทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยคุณม้วยเดินมาในนามเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะค่ะใช้ทุนใช้ต้นทุนของพรรคพลังประชารัฐนะทุกบาททุกสตางค์ของพรรคพลังประชารัฐเหมือนได้ฟรีมั้ยใช่ไงแถวภาคใต้บ้านผมหลายจังหวัดผมรู้หลายคนเนี่ยนะมาอยู่กับทางนี้แล้วอ๋อไม่ใช่สสนะค่ะว่าที่ผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครหลายเขตนะครับอีสานผู้กองธนาก็เดินงานหนักค่ะเหนือไม่ต้องพูดเขาเดินหนักแน่ใช่อย่างนี้แหละครับก็คงมองการเมืองข้ามช็อตกันไปแล้วแต่เฉพาะหน้านะครับเรื่องความสงบจบที่ปรับครม.พรรคผมทั้งนั้นจริงไหมน้องม้วยให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเกินครึ่งนะหนูก็ว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะเป็นไปในทำนองนี้นะครับอันนี้ก็คือเราก็เอามารายงานให้ฟังนะครับคือตอนนี้นี่ทิศทางใหญ่เป็นอย่างนี้นะแต่มันยังมีอุบัติเหตุทางการเมืองก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับต้องจับตามองนะครับแม้กระทั่งการนับองค์ประชุมในสภาพ.ร.ก.บางฉบับที่จะต้องเข้าสภาอีกนะใช่ค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาใน2สัปดาห์สัปดาห์นี้นะพ.ร.บ.บางเป็นพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมส่วนรวมเนี่ยสภาก็เลยเทคะแนนให้เช่นพ.ร.บ.อะไรพ.ร.บ.การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาปยส.นะการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานะครับก็ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เทคะแนนใ
นะอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าเจอกฎหมายบางอันแล้วก็เกิดการต่อรองนะยังไม่ได้ผลค่ะเขาก็คงจะขย่อไปเรื่อยขย่อไปเรื่อยยอมหรือยังถ้าไม่ยอมองค์ประชุมล่มอันนี้กลัวสุดคือเรื่องของการกู้งบประมาณกลางนี่แหละงบประมาณนู่นแหละครับจะเข้าสภาก็สมัยหน้าใช่นะก็มิถุนายนเหมือนกันนะครับค่ะแต่ขยับกันไปก่อนเอาละเรายังมีเวลาที่จะวิเคราะห์กันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็จบในชั้นตรงนี้ก่อนนะครับค่ะแล้วก็เราต้องเก็บเวลาไว้วิเคราะห์การเลือกตั้งซ่อมเขต9นี่17นาฬิกาที่ผ่านมานี่น่าจะปิดหีบไปละปิดหีบแล้วปิดหีบปิดแล้วปิดแล้วนะครับนะหลายหลายคนก็คือลุ้นกันแล้วค่ะว่าพรรคไหนจะคว้าไปคือแต่ละคนเขาก็จะมีการวิเคราะห์มองกันใช่ๆเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเขานับเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะ200กว่าหน่วยเนี่ยเขาไปนับเองเลยเขาไปนับเองเลยแล้วเขาก็จะมีการสอดส่องแล้วเขาก็ก่อนอันนี้เขาก็บอกว่านะว่าเขาก็จะส่งคนเนี่ยไปสอดส่องดูเลยแต่ละหน่วย280หน่วยเนี่ยก็ส่งไปก้าวไกลก็เหมือนกัน280หน่วยก็ส่งไป280คนด้วยครับค่ะก็ต้องบอกตรงนี้ว่าการเลือกตั้งซ่อมเขต9จะจุจักหลัก4นะครับเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ว่าไปแล้วมันก็ไม่ธรรมดานะพบกันในช่วงหน้านะครับค่ะ